สาวใหญ่วัย51ตกหลุมรักหนุ่มต่างวัยก่อนเพิ่งรู้แฟนเก่าลูกชายแต่ถอนตัวไม่ขึ้นอย่างเลือกจะแต่งงานด้วยเจอลูกมาอวยพรอย่างพีคเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ชวนยุ่งเหยิงและถูกแชร์จนเป็นประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของจีนนะคะเมื่อหญิงรายหนึ่งวัย51ปีจากมณฑลเจ้อเจียงเธอเกิดตกหลุมรักกับหนุ่มต่างวัยค่ะหลังจากมีโอกาสได้คบหากันความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็คืบหน้าอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะความรักครั้งนี้ทำให้โลกของเธอกลับมาสดใสหัวใจเป็นสีชมพูราวกับว่าได้กลับมาเป็นสาวสะพรั่งอีกครั้งนะคะเพราะว่าหลังจากพาแฟนหนุ่มมาเจอกับลูกสาวของเธอกลับได้พบความจริงที่คาดไม่ถึงค่ะเมื่อเธอได้รู้ว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับลูกสาวมาก่อนนะคะลูกสาวของเธอก็คือแฟนเก่าของเขาอย่างไรก็ตามค่ะผู้เป็นแม่คิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตที่จบลงไปแล้วค่ะปล่อยให้อดีตเป็นเพียงแค่อดีตก็พอสิ่งที่สำคัญคือปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าเธอจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะแต่งงานเพื่อยืนยันความมั่นคงของความรักครั้งนี้นะคะการตัดสินใจของแม่ทำให้ลูกสาวรู้สึกเสียใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเธอรู้สึกไม่เห็นด้วยและไม่เต็มใจค่ะแต่ก็ไม่สามารถคัดค้านหรือทำอะไรได้นะคะเธอทำได้เพียงอวยพรทั้งน้ำตาอย่างไรก็ดีค่ะแม้ว่าเธอจะไปร่วมงานแต่งของแม่กับแฟนเก่าลูกสาวก็ได้เตรียมของขวัญพิเศษไปให้เป็นเงินสดก้อนหนึ่งพร้อมกับคำอวยพรสั้นๆด้วยประโยคที่ว่าขอให้คุณมีลูกในเร็ววันลูกสาวกล่าวก่อนที่เธอจะหันหลังแล้วเดินจากไปทิ้งให้แม่และเจ้าบ่าวของเธอนั่งนิ่งอยู่ในความเงียบงันหลังจากเรื่องราวนี้ถูกนำมาเผยแพร่นะคะผู้คนก็ให้ความสนใจเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะโดยส่วนหนึ่งเห็นใจผู้เป็นแม่กล่าวว่าความรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่อาจจะแค่ไม่ถูกจังหวะและเวลาเธอแค่จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองและการตัดสินใจของเธอเป็นการต่อสู้เพื่อความรักอย่างกล้าหาญลูกสาวควรยินดีกับความสุขของแม่รวมทั้งอดีตคนรักของเธอค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้คนอีกส่วนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้ค่ะกล่าวตำหนิการตัดสินใจของผู้เป็นแม่ว่าเห็นแก่ตัวขอให้ตัวเองมีความสุขแม้ว่าจะต้องทำร้ายจิตใจลูกสาวความสัมพันธ์ของลูกสาวกับอดีตคนรักจบไปแล้วก็จริงแต่ความสัมพันธ์ของแม่ลูกไม่มีวันเลิกราได้ดังนั้นการตัดสินใจของแม่ในครั้งนี้จึงเปลี่ยนทุกอย่างให้ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไปค่ะผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งนะคะบอกว่าทุกคนมีอิสระที่จะรักความรักไม่ใช่เรื่องผิดอะไรรักต่างวัยก็เช่นเดียวกันแต่บางครั้งเรื่องราวของความรักก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนคุณควรต้องเห็นอกเห็นใจคนในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะเมื่อคนนั้นเป็นลูกสาวของตัวเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ